ีแต่แทนมุตะยิมครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้โอ้โหไม่เหมือนไฟที่แล้วเลยครับไฟนี้หนักหนักครับเขาแข็งมากครับเก่งมากครับสู้ด้วยเป็นยกไหนหนักใจที่สุดอุ้ยยกหนึ่งไปยกหนึ่งแล้วก็ยกสองต้นยกก็พอจะหนักใจนะครับเพราะว่าผมก็โดนน้ำอุ่นของเขาเยอะเหมือนกันครับแล้วเขาก็โดนแต่ว่าก็ยังทนได้ครับนางคนนางทนได้หลบไปยกหนึ่งเราโดนถึงได้มีอาการเหมือนกันนะใช่ครับโดนน่าจะโดนหมัดโดนหมัดเนี่ยใช่ครับแต่ประเดี๋ยวโชคดีเป็นใบยกเอาประคองตัวแล้วยกสองนึกไงขึ้นมาลุยเลยมันต้องลุยแล้วครับเพราะว่ายกหนึ่งก็เราโดนหนักเหมือนกันครับเราต้องลุยครับไม่มันก็ไม่มีโอกาสชนะเขาอ๋อยกหนึ่งเราออกหลากหลายเลยนะเนี่ยพอยกสองใบยกเขาก็มีเซมีอะไรด้วยครับดูเขามีอาการใช่เขาใหญ่กว่าเราเลยเขาจะออกส่วนสูงเท่ากันแต่เขาออกจะหนาหน่อยครับเขาหนากว่าต่อยน้ำหนักเนี่ยแต่ว่าหมดยกสองนี่มั่นใจเลยไหมก็ออกจะมั่นใจครับแต่ว่าไม่ประมาทครับเพราะว่าหมัดเขาหนักทุกลูกครับหมัดมีสองใช่แบ็คคิกเขานี่หลากหลายครับน่ากลัวครับแบ็คคิกเขาครับอาวุธเขาว่าหลากหลายแต่ของเราก็หลากหลายนะของเราก็มีครบเหมือนกันนะคิดว่าตั้งใจจะเข่ายังไม่ถึงคางเลยไงเตี้ยครับเราตอนนี้ครับผมหมดวันนี้ตามเกมตามแผนไหมก็ถ้าถามว่าตามเกมตามแผนไหมก็ยังไม่ตามเกมตามแผนเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือระวังมาอย่างไรบ้างอ่ะก็คือระวังมาคือเดินต่อยแล้วก็เตะขามีอาวุธเตะซ้ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราขาเราไม่ค่อยได้ออกครับเพราะว่าเขาก็ทรงมวยเดียวกับเราคือเราเตะเขาเตะก็คือบังกันตันนะครับก็เลยออกไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับแล้วครบยกนี่คิดว่ามั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจประมาณ 80% ครับเพราะว่าเราด้วยอาวุธเราชัดเจนกว่าครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจครับแล้วเจ็บตรงไหนที่สุดเนี่ยถ้าเจ็บตรงไหนที่สุดน่าจะเจ็บขาเจ็บปากเลยอ๋อเจ็บปากครับอ๋อชอบติดใจไหมต่อยรายการต่อย3ยกนมเล็กเนี่ยถามว่าติดใจไหมก็ชอบต่อยครับอยากมันจะได้เดินบู๊ตั้งแต่ยกแรกมันก็สนุกแต่ว่าถามว่ากับมวย5ยกอันไหนเหนื่อยกันผมมั่นใจเลยว่า3ยกเหนื่อยกว่าอ๋อ3ยกใช่เหนื่อยกว่า5ยกครับ2ยกแรกนี่จะดูเชิงเลยใช่ครับแล้วก็ต่อยก็คือแบบมีการผ่อนการอะไรแต่ว่ามวย3ยกคือเราเดินตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับคือแรกตั้งแต่ต้นยันจบครับไฟนี้ไม่ได้โบนัสนี่มีผิดหวังมั้ยก็แอบหวังโบนัสนิดๆครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอให้เราชนะก็โอเคครับก็ภูมิใจครับที่ตัวเองชนะมาได้เป็นไงบ้างนมเล็กนี่เริ่มเข้ามือยังครับก็เข้ามือนิดหน่อยครับก็พอระดับหนึ่งครับก็ได้ซ้อมอะไรได้มาต่อยนมเล็กบ่อยขึ้นครับไฟนี้มีจุดไหนที่ไม่พอใจมั้ยก็คือเราออกอาวุธน้อยไปครับเดินไม่เต็มที่ออกอาวุธน้อยไปไม่พอใจตรงจุดนี้ครับก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้นะครับใช่ครับมีอะไรบอกฝากบอกแฟนๆบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณบอสชาตรีขอบคุณเชียร์แขกขอบคุณกองเชียร์พีเคขอบคุณแฟนคลับพีเคทุกคนครับที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์ผมครับคอยเชียร์ค่ายพีเคครับก็ขอบคุณบอสชาตรีมากครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยวันลุมพินีในไฟที่2นี้ครับก็ไม่ชนะนอกแต่ก็ชนะคะแนนก็ขอบคุณมากครับทำเต็มที่แล้วก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝาก FC นะครับช่วยติดตามผมไฟหน้าครับรายการขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็ขอให้ติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปครับทำไมหมดตอนหมดยกนี่เรายังวิดพื้นอยู่เลยตอนพูดนี่เราไม่มีแรงเลยเหรอมีแรงครับมีแรงแต่ว่าเราออกไม่ถนัดมากกว่าแรงเรายังมีครับแต่ว่าเราออกไม่ถนัดโอเคครับครับขอบคุณมากครับ